ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระยะล่มเหลืองกีฬากับข่าพระเจ้าเป็นประจำในระยะที่2ของรายการนั่นเองเจ้าสวัสดีมื้อนี้เฮาก็มีข่าวกีฬาทั้งในบ้านเฮาและก็ต่างประเทศที่จะมาอัปเดตซึ่งเฮาจะมาเริ่มกันที่ข่าวในลาวลีก1ของเฮาเนาะจะก็คือการย้ายทีมของสายส้นกองหลังดีกรีทีมชาติที่ว่าย้ายจากมาสเตอร์เซเว่นไปร่วมกับทีมน้องใหม่นั่นก็คือบุรีคำไส้ FC ซึ่งว่ารายละเอียดเป็นจะได้เฮาไปติดตามเบิ่งพร้อมกันสายส่วนขุนสำนานกองหลังประสบการณ์สูงดีกีทีมชาติลาวได้อำลามาสเตอร์เซเว่น FC ห้องแซมเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2022เสวยใหญ่ปลีนให้กับทีมหนองใหม่ก็คือทีมบริคัมไส้ FC เพื่อขนหาความท้าทายใหม่ๆในการแข่งขันลีกสูงสุดของสปป.ลาวประจำฤดูกาล2023ที่กำลังจะเปิดสาขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองเจ้าสโมสรบริคัมไส้ FC หนองใหม่ในลาวลีกสูงสุดนี่เสวยประกาศผ่านFacebook ทางการเนาะว่าได้ดึงสายส้นขุนสำนานกองหลังตัวเก่งของ Master 7 FC มาร่วมทีมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกนั้นยังได้อีก2กองหลังดีกรีทีมชาติลาวมาร่วมอีกด้วยนั่นก็คือณรงค์ศิษย์จันทรังสีและทศนิราศศรีบุญเฮืองที่ว่ามีประสบการณ์กับทีมชาติลาวอย่างหลายปีและเคยไปเล่นในลีกประเทศไทยอีกด้วยซึ่งว่าสายส้นขุนสำนานนี่ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของพวกเฮาว่าการที่ตัดสินใจใหญ่มาจาก Master 7 FC มาอยู่กับบริคัมไส้ FC เนื่องจากว่าต้องการความท้าทายใหม่ๆเพราะบริคัมไส้ FC นี่แม่นเป็นทีมน้องใหม่และหวังใส่ประสบการณ์ที่มีพารุ่นน้องลุยความท้าทายในครั้งนี้เพื่อสร้างผลงานในฤดูกาลนี้ให้ออกมาดีที่สุดเจ้าสำหรับสายส้นขุนสำนานเนาะปัจจุบันอายุพอดีได้30ปีและก็เคยเป็นเด็กปั่นของ Esla FC ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับปกส. FCและจากนั้นก็ได้แจ้งเกิดพาทีมเคยได้แซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวก่อนที่เอ่ยว่าจะได้ย้ายไปลินให้กับลาวโตโยต้า FC เมื่อปี2014ซึ่งเป็นปีที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวเพราะว่าพาทีมได้แซม4สมัยและมาถึงปี2020นี่ได้ย้ายไปลินให้กับ Master 7จนถึงปี2022เนาะและพาขวาพาทีมขวาอันดับ2ได้ถึง2ฤดูกาลนั่นก็คือฤดูกาล2020และฤดูกาล2022นั่นเองก่อนล่าสุดปี2023เกิดได้ย้ายไปให้ลินให้กับบริคัมไส้ส่วนผลงานส่วนตัวกับทีมชาติลาวนี่แมนเคยติดทีมชาติลาวตั้งแต่อยู่12จนถึงทีมชาติลาวสุดใหญ่นั่นเองเจ้านี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวของเอิ้นว่าตลาดนักเตะในลาวลีกเฮาก็คือสายส่วนเนาะที่ว่าเป็นกองหลังได้ย้ายไปร่วมกับทีมหนองใหม่บริคัมไส้ก็ต้องมาเบิ่งกันว่าทางสายส้นนี่จะช่วยบริคัมไส้ได้หลายซำใดเนาะในการลุยลาวลีกในปีนี้เพราะว่าเป็นทีมหนองใหม่ว่าถ่ายฤดูกาลไปแล้วจะจบผลงานจะดีหลายซำใดก็ต้องไปลุ้นติดตามไปนํากันเนาะสําหรับแฟนบ้านลาวเฮาต้องว่าปีนี้ต้องมั่นแน่นอนมีแต่ว่าเพิ่นกําลังจะเปิดสากในปีในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วมีแต่ว่าติดตามไปนํากันส่วนข่าวมียังอัปเดตครับเจ้าจะนํามาอัปเดตให้อย่างแน่นอนเจ้าซึ่งเฮาเว้าเกี่ยวกับบ้านวงการในประเทศเฮาแล้วเฮาไปต่อที่พรีเมียร์ลีกเนาะก็คือการประกาศปลดโค้ชหรือว่าคู่ฝึกของเอเวอร์ตันนั่นเองเพราะว่าจากผลงาน44นัดชนะได้เพียง12นัดเอเวอร์ตันสั่งปลดแลมพาร์ดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรายละเอียดกันแฟรงค์แลมพาร์ดกลายเป็นผู้จัดการทีมที่วางงานแล้วเนาะหลังล่าสุดถูกเอเวอร์ตันสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษปลดออกจากตำแหน่งเป็นทีเหี้ยมห้อยหลังมาคุมทีมบ่ฮอดปีพาทีมเก็บชัยชนะได้เพียง12นัดจาก44นัดในทุกรายการที่ลงแข่งขันโดยเฉพาะฤดูกาลนี้พาเอเวอร์ตันลงแข่งขันไปแล้ว20นัดพาทีมชนะได้เพียงแต่3นัดและเสียไปถึง11นัดเสมออีก6นัดมีเพียง15แต้มอยู่อันดับที่19ของตารางลีกเนาะคะแนนรวมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองสำหรับนัดล่าสุดที่แลมพาร์ดรับหน้าที่ในการคุมเอเวอร์ตันก็คือพาทีมเสียให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ด0-2ซึ่งหลังจากจบนัดดังกล่าวนี่ก็ได้มีการประชุมด่วนจากบอร์ดบริหารเนาะจึงได้บทสรุปว่าได้แยกทางกันกับแลมพาร์ดอดีตนักเตะของเชลซีในที่สุดนั่นเองเจ้าโดยมีการคาดว่าเต็งหนึ่งที่จะมาแทนนี่แมนยอนไดหัวอดีตหัวหน้าทีมของเบอร์ลี่นั่นเองเจ้าการปลดออกจากตำแหน่งของแลมพาร์ดครั้งนี้เฮ็ดให้แลมพาร์ดเป็นผู้จัดการทีมในทินกูดิสันพาร์คคนที่6ในหอบ7ปีที่ถูกเจ้าของทีมเอเวอร์ตันไล่ออกนอกโดยแฟรงค์แลมพาร์ดนี่คุมทีมเป็นเวลา
มาฮอด1ปีและมีสัญญาถึงเดือนมิถุนายน2024นั่นเองเจ้าซึ่งว่านอกจากแลมพาร์ดแล้วนี่เอเวอร์ตันก็ยังได้ยืนยันว่าจะปลดทีมงานคู่ฝึกอย่างโจเอ็ดเวิร์ดพอลคลอเมนแอชลีย์โคและคริสโจนนั่นเองแต่อลันเคลลี่คู่ฝึกผู้รักษาประตูยังจะได้หับใส่สโมสรต่อไปซึ่งเอเวอร์ตันก็ได้กล่าวว่าทุกคนที่อยู่เอเวอร์ตันนี่ต้องขอขอบใจแฟรงค์แลมพาร์ดและทีมงานสตาฟโค้ชเนาะสำหรับการว่าหับใส่ทีท่าท้ายในระยะ12เดือนที่ผ่านมาแฟรงค์และทีมงานของเรานี่ได้อุทิศตนอย่างเต็มที่ตลอดเวลาของเขาเจ้าที่อยู่กับสโมสรแต่ผลงานในส่วงหลังนี่และอันดับในตารางลีกในปัจจุบันพวกเขาต้องได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากเพราะว่าพวกเขาต้องขออวยพรให้แฟรงค์แลมพาร์ดและทีมงานมีอนาคตที่ดีนั่นเองเจ้าซึ่งว่าเขามาเบิ่งว่าอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษนี่มีสถิติคุมเอเวอร์ตันนี่ได้ว่าชนะ12นัดเสมอ8นัดเสีย24นัดจาก44นัดได้ว่าอัตราชนะนี่แมน 27.2% นั่นเองเจ้าสว่าส่วนเอเวอร์ตันเนาะจะลงหลินในเกมต่อไปนี่แมน4กุมภานี่แข่งขันพรีเมียร์ลีกตอนฮับโอ้จากฝูงอาร์เซนอลกันเลยถือว่าเพราะว่าเอเวอร์ตันนี่บ่มีโปรแกรมแข่ง FA ครับเนาะเพราะว่าตกหอบไปแล้วเจ้านั่นก็มาเบิ่งว่าไผจะมาเป็นคู่ฝึกหรือว่าโค้ชคนต่อไปของเอเวอร์ตันก็ต้องได้ติดตามข้าพเจ้าจะนำเอามาอัปเดตอย่างแน่นอนเจ้าเอาไปต่อกันทีสำหรับนักเตะเนาะเอ้ยต้องเลยว่าอดีตนักเตะเนาะเพราะว่าเพิ่นได้แคนสตันไปแล้วแต่ว่าหลังที่ว่าแคนสตันไปในบกเพนเวลาระยะเวลา2ทิศเพิ่นก็ได้ประกาศที่จะเข้าร่วมPGA Tour ก็คือกอล์ฟนั่นเองเจ้านั่นก็คือกาเรตเบลนั่นเองเขาไปเบิ่งติดตามนำกันกาเรตเบลอดีตกองหน้าทีมซาร์เวลเรอัลมาดริดและท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศเกียมลงลินในรายการ PGA Tour เพียง2อาทิตย์หลังแขวนสตาร์ทเนาะนักเตะความไวสูงรายนี้ได้ตัดสินใจที่จะยุติอาชีพการเตะในเดือนมังกรหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมซาร์เวลลงลินในการแข่งขันหรือว่าบานโลกครั้งทำอิฐเนาะนับตั้งแต่ปี1958เชิงว่าในรายการลังกาวนี่ยิงประตูได้ไปเพียง1ประตูเนาะแข่งจากการยิงจุดโทษเสมอกับสหรัฐไป1ต่อ1ก่อนที่จะตกหอบในหอบทำอิฐตามขาดเนาะซึ่งว่าในส่วนปลายของชีวิตการขาแข่งเบลนี่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความสนใจในกีฬากอล์ฟหลายถึงมีขันมิถึงขันว่ามีแฟนบ้านนี่ออกมาหยอกว่าให้ไปลินกอล์ฟเนาะซึ่งว่าล่าสุดก็ได้ประกาศผ่าน Instagram นี่เดี๋ยวจะมีภาพ Instagram ขึ้นมาให้เบิ่งว่าจะเข้าร่วมการแข่งขัน AT&T Pebble Beach Pro AM กิจกรรม PGA Tour ที่เริ่มที่จะเริ่มต้นในเดือนหน้านี่เองนี่เพิ่นได้ประกาศผ่าน Instagram เองเนาะว่าจะไปแข่งกอล์ฟถือว่าเป็นความฝันได้เป็นจริงแล้วสำหรับแกเรตเบลเนาะหลังจากที่ว่าแขวนสตาร์ทไปก็ต้องขอเฮาในฐานะที่เป็นแฟนบานของเบลก็ต้องขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในวงการกอล์ฟเนาะเดี๋ยวเฮาจะได้เบิ่งว่าเบลนี่จะไปไกลได้สำใดสำหรับวงการกอล์ฟนี่ล่าสุดก็ได้ซื้อว่าโปรเบลเนาะที่ว่าเอิ้นเพิ่นซึ่งเฮามาปิดท้ายกันที่วงการสนุกเกอร์กันแน่เจ้านั่นก็คืออาเลนที่ว่าได้เบียดชนะทรัมป์เนาะขวาแซมสนุกเกอร์รายการชิงแชมป์โลกใช่ป่ะนอกนั้นก็ยังได้เลื่อนขึ้นเป็นมือ3ของโลกเดี๋ยวเราไปติดตามเบื้องต้นมาร์คอัลเลนนักสนุกเกอร์สายมือหาของโลกจากไอร์แลนด์เหนือซึ่งวันล่าสุดนี่ได้เลื่อนขึ้นเป็นมือ3ของโลกไปที่ยมห้อยหลังจากเบียดเอาชนะจัดทํานักสนุกเกอร์มือ4ของโลกจากอังกฤษไปได้ว่าย่างดุเดือดกันเลยในหอบชิงชนะเลิศรายการเวิลด์กรังด์ปรีซ์เมื่อวันที่22มังกรที่ผ่านมาซึ่งนัดชิงชนะเลิศดังกล่าวนี้ดำเนินไปอย่างสูสีและดุเดือดจนต้องตัดสินถึงเฟรมสุดท้ายหลังเสมอกัน9ต่อ9เฟรมเนาะโดยเฟรมตัดสินเป็นทําทีได้ว่ายิงเหลืองในคุ้มกลางพลาดปาดได้ว่าเปิดโอกาสให้กับมาร์คอันเลนยิงม่วนเดียวจบเบียดเอาชนะไป10ต่อ9เฟรมกว่าแซมรายการระดับซิงแซมโลกรายการเวอร์กลางปีไปครองเป็นสมัยทับอิฐพร้อมเงินรางวัล 100,000 ปอนด์และยังได้ว่ายังได้รางวัลอีก
10,000 ปอนด์เนาะจากการยิงใหม่เดียวได้คะแนนสูงสุดประจำรายการก็คือได้141คะแนนสว่านอกนั้นจากผลงานดังกล่าวนี่ยังเฮ็ดให้อันดับของโลกอันเลนนี่เลื่อนจากอันดับ5ขึ้นไปอยู่อันดับ3ของโลกนับเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดเนาะนับตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่นักกีฬาวงการสนุกเกอร์อาชีพนับตั้งแต่2005หรือ18ปีผ่านมานั่นเองเจ้าถือว่าแสดงความยินดีนำกับมาร์คอันเลนเนาะที่ว่าได้เลื่อนได้แซมแล้วก็ได้เลื่อนจากที่5ของโลกมาเป็นที่3ได้เหียบหอยเนาะเจ้าสวัสดีก็เป็นการอัปเดตข่าวกีฬาประจำวันกับข่าวประเจ้าซึ่งว่ามื้อต่อไปเฮาจะมียังมาอัปเดตก็ฝากทางผู้ชมติดตามไปนำกัน